สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระผงเศรษฐีนวโกฏกับความลี้ลับทางลาภสักการะเป็นพระเนื้อผงเขียนว่ามหาเศรษฐีนวโกฏด้านหลังมียันต์อักขระตามประวัติพระเศรษฐีนวโกฏเป็นรูปเคารพแทนมหาเศรษฐีทั้ง9ท่านในสมัยพุทธกาลท่านเหล่านี้เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์อเนกอนันต์ให้แก่พระพุทธศาสนามีความมั่งคั่งในโภคทรัพย์อยู่ในระดับเดียวกับกษัตริย์ทั้งยังเป็นสัมมาทิฏฐิและยังเป็นผู้อุปถากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ทรงยกย่องว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้เลิศในการงานและยอดของมหาเศรษฐีทั้งปวงผู้รู้ได้ถือเอาคตินี้มาสร้างเป็นพระนวโกฏให้มีพระพักทั้งหมด9พระพักแทนใบหน้าของเศรษฐีทั้ง9เชื่อว่ามีคุณทางโชคลาภอำนวยลาภสักการะนำความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นแก่ผู้เริ่มใสบูชาเพราะมหาเศรษฐีทั้ง9นี้ล้วนประสบความสำเร็จเป็นอริยะบุคคลที่ดำรงคฤหัสถ์อยู่ตามตำนานในยุคสมัยหนึ่งเกิดความทุกข์ยากลำเค็ญข้าวยากหมากแพงประชาชนเดือดร้อนบังเกิดความอดอยากขึ้นจึงมีพระภิกษุผู้เป็นอริยะได้แนะนำให้สร้างพระเศรษฐีนวโกฏขึ้นเพื่อทำการสักการะบูชาแก้เคล็ดในความทุกข์ยากทั้งหลายเมื่อสร้างและทำการฉลองสำเร็จก็ปรากฏว่าเกิดปรากฏการอัศจรรย์ความทุกข์ยากอดอยากทั้งหลายได้บรรเทาลงและระงับลงในที่สุดจึงเป็นคติความเชื่อของชาวล้านนาโบราณว่าถ้าผู้ใดได้บูชาพระเศรษฐีนวโกฏแล้วจะมีสิริมงคลทำมาค้าขึ้นประสบความสำเร็จโชคลาภอยู่เย็นเป็นสุขด้วยบารมีของเศรษฐีทั้ง9เชื่อว่าจะอำนวยลาภผลโภคทรัพย์ปกป้องรักษาให้บ้านเรือนร่มเย็นมีความเจริญรุ่งเรืองปลอดภัยจากพยันตรายสิ่งไม่ดีไม่งามต่างๆวันนี้ก็พามาชมพระผงเศรษฐีนวโกฏเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ